ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูมุกอีกแล้วนะคะเอ๊ะเด็กๆสังเกตเห็นโต๊ะของครูมุกไหมคะมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่แล้วค่ะครูมุกมีค่ะครูมุกมีผลไม้ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ชื่อของผักและผลไม้นะคะวันนี้คุณครูมุกมีเพลงมาฝากเด็กๆค่ะนั่นก็คือเพลงแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเดี๋ยวให้เด็กๆร้องตามครูมุกช้าๆนะคะมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเก่งมากค่ะเด็กเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปเคลื่อนไหวร่างกายกับครูจิ๋วและครูต่ายกันค่ะเด็กๆยืนตัวตรงนะคะเอามือเท้าเอวทั้งสองข้างจากนั้นกระโดดไปด้านขวา3ครั้งแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกระโดดกลับมาทางด้านซ้าย3ครั้งมะละกอมะละกอมะละกอกระโดดมาทางด้านหน้า3ครั้งกล้วยกล้วยกล้วยกระโดดกลับไปด้านหลัง3ครั้งส้มส้มส้มรวมกันแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเดี๋ยวเด็กๆทำพร้อมคุณครูอีกรอบนึงนะคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมะละกอมะละกอมะละกอกล้วยกล้วยกล้วยส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเก่งมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักชื่อของผักกันเลยค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะแครอทข้าวโพดกะหล่ำปลีฟักทองมะเขือเทศบล็อกโคลี่แตงกวาผักกาดขาวถั่วเขียวRadish เด็กๆอย่าลืมไปสำรวจที่บ้านของเด็กๆดูนะคะว่ามีผักอะไรบ้างต่อไปเรามารู้จักชื่อของผลไม้กันเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะแอปเปิ้ลกล้วยองุ่นแตงโมทุเรียนมะละกอส้มสตรอเบอรี่สับปะรดมะม่วงแล้วที่บ้านของเด็กๆล่ะคะมีผลไม้อะไรบ้างหลังจากที่เด็กเรียนรู้ชื่อของผักและผลไม้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือชาวปัญญาเล่มหนึ่งเปิดไปที่หน้า10นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเลือกระบายสีเฉพาะผักและผลไม้ค่ะเด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูนะคะให้เด็กๆให้เด็กๆระบายสีระบายสีเฉพาะภาพผักเพราะผักและผลไม้และผลไม้เด็กๆสังเกตเห็นผักอะไรบ้างคะในนี้ใช่แล้วค่ะมีแครอทเด็กๆระบายสีลงไปเลยค่ะแครอทสีอะไรนะใช่แล้วค่ะสีส้มใบของมันสีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีเขียวเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้เด็กดู2ข้อนะคะแล้วให้เด็กๆกลับไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะสวยจังเลยต่อไปค่ะเด็กๆสังเกตเห็นผลไม้อะไรบ้างคะในนี้เก่งมากค่ะมีกล้วยกล้วยสีอะไรนะสีเหลืองใช่แล้วค่ะ
ต่อไปมีกล้วยแล้วมีอะไรนะลูกเล็กๆหลายๆลูกใช่แล้วค่ะองุ่นองุ่นสีอะไรนะสีม่วงต่อไปค่ะผลไม้อะไรคะแอปเปิ้ลค่ะสีอะไรคะสีแดงเก่งมากเลยเด็กๆอย่าลืมไปทำผู้ปกครองที่บ้านนะคะ